สวัสดีครับผมชินซีเพย์วันนี้เราก็มาอยู่กันกับเกม For Honor เย้ครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำก็เรียกว่าอะไรอ่ะสัญลักษณ์นะครับให้เป็นคนไทยนะเป็นธงชาติไทยนะครับเผื่อใครที่ยังไม่ทราบนะครับวิธีการเปลี่ยนเนาะและอยากจะมาแสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยของเรานะครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็เข้ามาที่โซเชียลนะครับกดที่โซเชียลนะแล้วก็ไปที่โปรไฟล์หลังจากนั้นก็กดไปที่ Emblem Editor นะครับกดเข้าไปนะครับนี่นะครับคือตัวอย่างธงชาติที่ผมได้ทำไว้แล้วนะของผมนี่เป็นอยู่เผ่าไนท์นะครับเป็นอัศวินนะก็ถ้าใครอยากทำเป็นลายธงชาติไทยนะครับมันสามารถทำได้ทุกเผ่านะครับทั้งไวกิ้งทั้งซามูไรด้วยนะครับมาดูกันเลยมาถึงก็เลือกนะครับอันนี้มันให้เราทำโลโก้ได้4ช่องนะครับสามารถเซฟไว้ได้นะโอเคลองทำช่องใหม่กันนะครับมาเลือกไปที่อันที่ว่างๆนะครับแล้วกด F1 นะครับครับเสร็จต่อไปก็ไปที่แบ็คกราวด์นะครับก็เลือกแบ็คกราวด์ก่อนนะครับว่าจะเป็นลายไหนนะของเราที่เป็นธงชาตินะครับลายนี้นะที่คล้ายๆกับธงชาติไทยนะแต่มันเอียงอยู่นะไม่เป็นไรเลือกไปก่อนนะครับแล้วกดกลับไปนะครับกดแบ็ค ESC ก็ได้นะแล้วกด Transform นะครับ Transform นี่คือการปรับแต่งลายต่างๆนะครับปรับแต่งให้มันอยู่ในทิศทางที่เราต้องการนะครับมาถึงก็มันเอียงอยู่ใช่ไหมเราก็ต้องปรับก่อนนะครับ Rotate ครับเป็นการหมุนนะเราก็มาหมุนมันประมาณ45นะครับ45นี่คือพอดีแล้วนะอยู่ขนานนะครับต่อไปก็ต้องปรับไซส์นะครับอันนี้ไซส์มันเล็กรู้สึกจะเล็กไปนะปรับขึ้นมาสักประมาณนี้ละกันนะครับหลังจากนั้นก็ลองกดอันนี้นะครับฟิปvertical นะครับเป็นการทำให้มันอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างด้านบนกับด้านล่างนะก็หลังจากนั้นเราก็กด back นะครับแล้วก็ไปตั้งค่าสีเนาะธงชาติของเรานี้ใครจำสีไม่ได้มั้งครับก็ข้างนอกสุดจะเป็นสีแดงนะครับตรงกลางจะเป็นกลางสุดจะเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ข้างๆสีน้ำเงินจะเป็นสีขาวนะครับโอเคมาทำกันเลยอันนี้ตรงขอบด้านนอกนะครับขอบด้านนอกเป็นสีแดงนะเราก็หาสีแดงนะครับของเราต้องเป็นแดงเข้มๆหน่อยนะนี่ครับสีแดงเอาไหนดีอันนี้ละกันนะครับจัดไปต่อไปเป็นตรงกลางนะครับตรงกลางนี้เป็นสีน้ำเงินเข้มๆนะครับธงชาติของประเทศไทยนะเผื่อใครลืมนะครับไปลองเสิร์ชดูได้นะครับว่ามันสีประมาณไหนนะผมว่าน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปเป็นสีขาวนะครับเป็นสีพื้นเราก็ต้องมาเลือกสีขาวขาวนี้เป็นไงและมีขาวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นขาวสว่างเลยนะอันนี้ดีกว่านะครับเป็นขาวสว่างไปเลยเนาะเสร็จเรียบร้อยนะครับธงชาติของไทยนะครับก็อย่าลืมกดตรงที่ create your emblem ด้วยนะครับเสร็จปุ๊บก็มากด save นะครับ apply เรียบร้อยนะครับธงชาติของประเทศไทยนะอยู่ในโลของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะทำให้ทุกคนได้ความรู้นะครับแล้วก็มาโชว์พลังของประเทศไทยกันนะว่าเล่นเกมนี้แล้วเทพแค่ไหนนะครับก็วันนี้ผมก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า See you again บ๊ายบาย I'll never forget this day.